วัสดีครับคือตอนนี้ผมอยู่ไอ้ด้านมหาราชนะครับของมหาราชนี่เป็นของอ่างทองเหรอฮะเมื่อกี้ผมโดนเรียกนะว่าบังฟุนเกินมาซั่นว่าเดี๋ยวผมสิลงไปเบิ่งด่านนิดนึงพอดีผมเห็นรถที่ว่ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะมันบ่มีป้ายแสดงภาษีนะครับเบิ่งไปน้ำกันนะครับเนาะผมก็มีเวลาบ่โดนมีการตั้งโต๊ะปั๊บครับพี่โดนข้อหาอะไรไม่รู้แม่งอย่าหลับครับพี่ทะเบียนผมหายเนี่ยโทษนะพี่ขอดูนะพี่โดนข้อหาอะไรอะไรครับเขาโดนข้อหาอะไรใช้ความเร็วครับนะแล้วเขาได้ลงให้เซ็นข้ามหมุดยังไหมไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นแค่ใบเดียวใช่ไหมครับผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมได้300นะครับให้ผมมาเยี่ยมชมด่านด้วยเชิญไม่ได้เซ็นสมุดเหลืองนะใช่ขอบคุณมากครับปกติต้องเซ็นหรอเซ็นนะเซ็นทำไมถึงต้องเซ็นมันตามระเบียบการปรับมันต้องเซ็นลงบันทึกในสมุดเหลืองด้วยเพื่อส่งตรวจสอบผมไม่เห็นใครเซ็นไม่ได้เซ็นนะด่านไหนก็ไม่ได้เซ็นใช่ไหมเมื่อกี้พี่เดินคนอื่นผมไม่ได้ถามผมเพิ่งเดินเข้ามาได้เขาได้เขียนใบสั่งไหมไม่มีใบสั่งใช่ไหมไม่มีนะแล้วเดินมาปรับเลยขอบคุณมากเลยช่วยดูหน่อยแล้วเวลาพี่จับผมพี่จะเย็นไหมล่ะพี่ฟังผมพูดไหมล่ะยังไม่ปรับอะไรเลยไม่ถึงว่าพี่ไอ้คุณพี่คนนั้นน่ะโอ้โหใจเย็นๆสิผมเขาปรับเป็นลูกน้องผมคนปรับไม่ปรับมันอยู่ที่ผมโอเคนะมาข่าวตักเตือนอ้าวเอาพี่ไปจัดการไปทำที่ขนส่งได้เลยวันเดียวก็ได้แผ่นป้าย200-5 บาทนะไม่ได้พี่ก็บอกให้ผมทำไม่ได้ก็บอกให้รอที่ไหนบอกให้รออำเภอทำที่สถานีอำเภอป้ายทะเบียนใช่มันไม่ได้วันเดียวได้นะป้ายทะเบียนทำทำไมทำที่อำเภอก็ต้องคนส่งครับป้ายทะเบียนรถมันอยู่ระดับอำเภอไม่เกี่ยวป้ายทะเบียนรถผมอยู่ไม่ผมอยู่เขตอำเภอฟังผมป้ายทะเบียนเนี่ยคุณไปจดทะเบียนที่จังหวัดไหนไปทำที่ขนส่งจังหวัดนั้นได้เลยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอำเภออะไรเลยไม่ใช่ผมอยู่อำเภอชุมแพขอนแก่นผมไปถามเขาแล้วมันใช้เวลานิดนึงแต่ผมยังไม่ได้ข้อสังเกตเข้าใจครับคุณแพรเข้าใจครับรีบไปทำการขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอามาเรื่องไหนครับผมมาเยี่ยมชมด่านเฉยฮะมาเยี่ยมชมด่านครับผมมาเยี่ยมชมด่านเฉยมาดูการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเฉยครับขออนุญาตนะครับพอดีผมเห็นเมื่อกี้เคสเมื่อกี้ไม่เห็นมีลงบันทึกในสมุดประจำสมุดเหลืองอะฮะทำไมไม่ได้ลงอะครับเคสอะไรที่ปรับไปเมื่อกี้อะครับของพี่สมชายถ้าส่วนครับผมแปดเขาแจ้งอะไรครับป้ายแดงป้ายแดงมาทุกลงป้ายป้ายแดงมาทุกคันไหนเอ่ยคันนี้นะเอาขาวติดป้ายแดงกระตุ้นเดี๋ยวออกไป35เดี๋ยวออกไป35ความเร็วครับ122ความเร็ว122เดี๋ยวของน้องไม่ได้เกี่ยวกับการปรับใช่ไหมไม่ครับโอเคเดี๋ยวเชิญออกข้างนอกก่อนนะได้ครับไม่ขวางครับไม่ขวางอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮะ
เอ้ยพี่ทำไมเมื่อกี้ไม่มีการเขียนใบสั่งอ่ะเขียนแล้วสั่งผมเขียนอยู่ไม่มีครับผมสอบถามเขาแล้วนี่ผมเขียนไปเมื่อกี้นี่ไงนะเนี่ยไอเคสเมื่อกี้เนี่ยล่าสุดอ่ะใช่ไม่มีการออกใบสั่งนะครับแล้วก็ไม่มีการลงในสมุดเหลืองนะฮะลงอยู่แล้วถ้าปรับก็ลงครับถ้าปรับก็ลงถ้าปรับผมเห็นใบเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่มีการลงในสมุดเหลืองครับผมสอบถามมาแล้วครับผมมีบันทึกไปในคลิปหมดแล้วครับพี่เป็นพนักงานสอบสวนป่ะครับครับผมพันผู้กองพันลบเนาะพันลบสุวรรณไตรเดี๋ยวผมที่หลังก็ได้ครับขอเข้าครับอ๋อได้ครับได้เอาคนพร้อมเข้าเลยพร้อมมาเลยนี่โดนความเร็วอ่ะนี่ออกไปสั่งได้ไปสั่งแล้วล่ะของสอนวันนี้เดี๋ยวออกไปสั่งไปนะครับเดี๋ยวคดีรักใช่ไหมคดีรักอ่ะวันนี้เร็วเกินนะครับไม่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 นี่สมชาติเหรอได้เราต้องแนบหลักฐานไอ้ความเร็วให้กับประชาชนไหมฮะเราไม่แนบหลักฐานไม่แนบหลักฐานตามแล้วออกไปสั่งครับแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขากระทำผิดในความเร็วเท่าไหร่มีครับเรามีกล้องมีอะไรออนไลน์พี่ขอดูได้นะใครโดนความเร็วอ่ะอันนี้ครับดูได้ครับดูได้ครับเราต้องแนบหลักฐานด้วยนะครับคันทะเบียนอะไรครับ2686รถอะไรครับพี่แจ๊ดแล้วขอปริ้นหลักฐานไปด้วยนะพี่ได้ครับความเร็วครับเอามาจากไหนนะพี่ขอดูอ๋อผมเป็นประชาชนครับประชาชนผมขอดูดูหน่อยครับขอดูอะไรฮะเมื่อกี้ที่ด่านหน้าด่านครับตรวจไปแล้วครับเดี๋ยวผมขอดูดูจะดูอะไรเรื่องจะดูอะไรผมเอาผมมีใบขับขี่ประชาชนครับอ่ะมีบัตรประชาชนไหมบัตรประชาชนไม่ได้ถือมาครับต้องมาแสดงบัตรประชาชนต้องประจำตัวอยู่แล้วขอดูบัตรประชาชนไหมอันนี้เป็นจุดตรวจหรือเป็นด่านฮะเป็นจุดตรวจครับสพบางต้องเป็นด่านนะครับถึงจะขอดูบัตรประชาชนได้แต่นี่เป็นด่านจราจรก็ดูได้แค่ใบขับขี่ครับเราเป็นประชาชนคนไทยครับผมใช่ครับผมมีอยู่แล้วผมมีประชาชนอยู่แล้วซึ่งใบขับขี่เนี่ยก็สามารถยืนยันตัวตนผมได้ว่าผมชื่อนายอภิชาติแก้วรอดฮะซึ่งอำนาจการขอดูใบบัตรประชาชนมันเป็นของนายทะเบียนนะฮะแล้วก็ในด่านของมันคงเท่านั้นนะฮะผมตามไปมาหาลูกป่วยอ่ะนะที่ไหนครับนี่ตูนมาอ่านทองเลยค่ะพี่เดย์เบรก5 นาทีพี่เดย์เบรก5 นาทีเดี๋ยวผมขอดูด่านหน่อยครับได้ครับผมได้เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นรถนะครับสสถานีตำรวจภูธรมหาราชนะครับถนนสายเอเชียครับเนี่ยตรงนี้ครับที่ตั้งแบบนี้แหละก้อนหนานี่ว่ามีการออกใบสั่งครับมีการออกใบสั่งคือมาปรับเลยนะครับพนักงานสอบสวนคือวันลบนี่อย่างนะฮะจำไม่ได้ฮะไปพันตำรวจโทประยงมิรัตวงศ์นะครับสวปสพมหาราช0897710678จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโบแมนนางท่องนะครับผมขอแก้ไขแค่เขาคุมอาจารย์จิงไก่ให้นะครับแล้วผมอ่านบ่เห็นน้ำมันกลางแดดขออนุญาตนะครับผมบ่อ่านคอมเมนต์กลางแดดมันเหลียวบ่ใครเห็นนะครับ
เป็นด้านจับความเร็วครับก็เอาทุกอย่างวองง่ายๆว่าเอาทุกอย่างอะครับมีกล้องจับอยู่ทั้งคนเห็นเลยเมื่อกี้อันนี้เป็นรถของจราจรนะครับสังเกตได้ว่ามันบ่มีป้ายแสดงภาษีครับโอ้อันนี้เป็นป้ายตะโลเป็นป้ายตะโลโทษทีครับป้ายตะโลนะกะบ่รู้นะครับว่าต้องติดบ่กะฝากแน่ป้ายตะโลครับนี่ครับลักษณะการตั้งด่านสพมหาราชนะครับของอยุธยาเริ่มบ่ใครโบกรถนะครับเมื่อกี้ก็มีเขตบ่ากล่าวตักเตือนให้อยู่ให้เห็นอยู่ครับเนี่ยตั้งอยู่ทางออกทางเข้าหน้าปั๊มครับมันเหมาะสมบ่รถออกรถเข้านี่การตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับนะครับที่ได้ใบสั่งไหมถ้าเขียนใบสั่งใช่ไหมเมื่อกี้เขียนแล้วก็เสียเท่าปรับเนาะเสียเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่อ๋อป้ายแดงก็ไม่ตักเตือนนะไม่ลองขอเขาดูอ่ะตอนนั้นนี่ผมมีการเขียนใบสั่งนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเด้อจัดไปเบาๆบ่มีหลักฐานนะครับบ่ให้เห็นครับประชาชนที่ถูกจับกับบ่รู้ว่าต้องขอเบิ่งหรือบ่ต้องด้านสพ.มหาราชนะครับไปไหนมามาจากพม่าครับอ๋อมาจากพม่าครับเดี๋ยวคุยตรงนี้แหละคุยตรงนี้เรื่องก็คือตอนนี้เราถ่ายอะไรได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าที่ไปถ่ายแล้วลงไปแบบผมไม่ได้แล้วนี่นะผมถ่ายทอดสดเลยพี่ก็มาบุกีน้องก็นี่ไปแต่จริงอ่ะในส่วนของดีเนี่ยของเราก็คือมาดูเจ้าที่ทำงานได้แต่ไม่ใช่เพื่อมาตรวจสอบเป็นคนละหน้าที่กันนะครับโอเคมาเยี่ยมชมครับโอเคครับคนดียิ้มเต็มเลยตรงนี้ไหมเริ่มจะไม่ดีแล้วกินข้าวเช้าหรือข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกล้ามใหญ่เลยนะมึงรออยู่แล้วตรงๆผ้าที่ใส่นี่น้องบัวครับน้องบัว
ญาติกับลูกพี่ไอ้พันโทรองสนั่นพันโทใส่กับรองสนั่นต้นติดบ่อยืดลงบวกอันนี้ตั้งแต่จะโมงค่ะตั้งแต่โมงแปดโมงนี่กำหนดเลิกกันโมงมันสิบโมงมาเยี่ยมชมเฉยๆก็เป็นยังต้องประดับกำแพงครับผมเพื่อปักผุ่นเด้ออยากครับครับเดี๋ยวปักเดี๋ยวผมเบิ้งหน่อยก่อนมึงชิเบิ้งหนังเขาไปไปหลักคอนเทนต์เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมก็เฝ้าอยู่ผมที่ไปดอนเมืองมึงขับรถกลับมึงไปเลยขับถุงงานประหลาดปักผมเบิ้งเฉยๆดอกเป็นยังดอกจะได้เบิ้งว่าจะได้รู้ว่าประชาชนเขาทำผิดหลายบนใดหลายแหละมันหลายขึ้นมากอันนี้ที่มันตักเตือนได้ตักเตือนนี่มันเศรษฐกิจยังไม่ดีตักขึ้นมากเดี๋ยวขอไปสร้างให้ก็หายไปครับเขาพูดเขาปั๊ม200เขาจัดอยู่เถอะปั๊มให้ตั้มก็ได้ตั้มสูงกว่าบ้านถ้าขอไปสร้างแล้วถ้าขอไปสร้างเศรษฐกิจแล้วถ้าขอไปสร้างไปแล้วมึงเพื่อมุตนาผู้เจ้าของรถบุคคลเป็นลูกน้องดิเขาไปสร้างไม่สร้างเด็กก็ติดต่อภาษีสิ้นปีมาเกิดไปสร้างส่วนสิทธิ์ไปไม่ได้ใช้หลายเงินน่ะมันเท่ากับเศษแค่200ครับไปสร้างเขากันเขาสามารถลงเขาสามารถลงค่าปรับให้ได้บ่บ่ได้บ่ได้บ่ปั๊บตามเขียนปั๊บตามเขียนมาอยู่สำนักงานตุลาการเขาออกเขียนมาไปฮัลโหลครับผมว่ามันครับผมใช่ครับครับกลับแค่เดียวนะเดี๋ยวพี่จะทำให้ผมครับเพราะว่าเขาคิดเขียนมาครับพี่เดี๋ยวผมเบิ่งเพิ่นจะเพิ่นสิพ่วงขั้นตอนการปรับซื้อเอาจากเคสนึงเนาะต้องครับเป็นอย่างเนาะให้มันเป็นตัวอย่างกับด้านอื่นๆนํานะครับเพราะเป็นอย่างดอกฟังผมเห็นบางด้านกับเขาก็เฮ็ดแบบจับจูดเอาง่ายๆจับจูดเนาะสุดมากเลยถ้าปรับขั้นต่ํา200ครับถ้าเพิ่นจะขอไปสร้างให้เข้าไปหายไปกันอย่างสุดมากเข้าลงหมายเลขบ่ได้ก็สำนักงานชาติเขาออกระเบียบมาเลยว่าปรับขั้นต่ำที่นี่ครับก็ไม่เป็นเสียทุกโรงพักประเทศไทยเปล่าทุกโรงพักเสียได้หมดเลยการทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ครับบอกจุดพินิจมาเลยดุลพินิจผู้จับนี่นะจับเลยละถ้ามันท่านอันไหนมันพ่อว่าเก่าตั้งเกินได้ก็อยากขอแท่นประชาชนทุกคนนะครับมันเขาปัญหาเกียร์กันมันหากินยากเพราะหลังแพงถ้าปัญหาเกียร์เนี่ยไม่มีปัญหาครับจนมากเกินน้อยนักถึงบริพีรถจะรับสภาพเหมือนกับเพื่อนพิษนะครับเพื่อนพิษบางคนเขาก็บ่รู้อ่ะบ่รู้ว่าจิตเถียงจังไดบ่รู้ว่าสิขอจังไดบางคนไปกับพี่ลงแอปบางคนบ่รู้ว่าเขาแอปจังไดครับคือมาเขายื่นนะบ่รู้บางคนพี่ผมทําให้เป็นเขาแอปบ่สุขครับยังไงไปกับพี่คือมาเขาจะให้รถซัดเป็นแอปบ่สุขครับปล่อยไปเลยแต่บ่เพื่อนนี่เฮ็ดบ่ได้ทุกคนเป็นคณะนี้เฮ็ดเป็นอยู่เอาคําแอปเพราะเป็นเขาก็มีแสดงอยู่มันสิแสดงคือมากก็แสดงของสดเลยครับแต่ของแอปนี่น้อยนักผมไปลงไปลงว่าเลี้ยงบันใบกับชีมันกับนี่กันแน่ทุกคนนี่ต่อคนครับนะครับแต่ว่าเลี้ยงข้อหาเงินนะครับข้อหากับป้ายแดงตัดเปลี่ยนสภาพรถตรงนี้เป็น200ไปสูงในที่มันหนักหนาอีนี่กับจังบ้ากันตามกฎหมายอันนี้อันนี้กับมือปั๊บปลูกไปปั๊บปลาปั๊บไอ้ที่หน้าคุณเด้อครับขอบคุณหลายๆที่ให้ข้อมูลกินน้ำกินน้ำปลาไม่เป็นอย่างครับขอบคุณหลายๆจีว่าเป็นยังว่าเป็นยังไงว่าเป็นยังไปเอากระทิงแดงมาขวดหนึ่งโอ้ได้กินกระทิงแดงวันนี้ดันโอ้มันก็ดีนะฮะกินกระทิงแดงก็ได้ขึ้นมาเปล่าครับจะขันตั้มให้ก็ได้แต่ว่าครับขันตั้มมา200เปล่าให้โดนข้อหายังโดนข้อหาอะไรสูงอันนี้สูงนะอันนี้เพิ่งได้พูดเปล่ากระเพงเลยอันนี้เป็นอย่างนอกสองสามใบเอาครับว่ากันไปครับเริ่มครับผมเปล่าปะไอ้คนเขามาลุ่มเปล่าเต้ไม่ใช่มีโซ่พกปีดแล้วอ๋อไปดูดิเมย์อยู่ที่กับป้าปีกสองตะเพื่อนายไอ้กับเลิศคนดูดอนเรากลับสอบสวนสนามต้องไหนต้องหัวสนามต้องสิบเพื่อนี่กันแต่ตอนนี้เราอยู่บางน้อยพี่ไอ้กับพวกร้านไม่กินนี่หรอว่าแต่หึงนี่ฮะแต่หึงมันก็หึงแต่ว่ามันปีที่แล้วบอกมันฟุกอ่ะรับเท่าไหร่ล่ะป้าแล้ว300บาทนะมันสูงเท่าไหร่ปั๊กครับเริ่มมีการลงสมุดเรื่องแล้วครับมีแม็กคันไหนครับมีแม็กโบมี่ครับโบมี่ขาวขาวเดี๋ยวขาวครับขาวเอ๊ะอันนี้รถผู้ใดครับก็ตำรวจบ่เพิ่นคือบ่มีป้ายแสดงว่าสีไหนฮะมันมีอยู่เด้อบ่เห็นนะครับโอ้ยกูมองบ่เห็นวะนี่นะมันมีเด็กละมันเห็นกันละบักหลักครับไปบ่มีนะครับบ่มีเด้อตรงนี้ที่ของมามันมีเอาขอบคุณหลายๆครับบักหลักเป็นน้ำใจของตำรวจมื้อนั้นน่ะ
ไอ้คือใจดีแต่ว่าดาชื่อไอ้ชื่อดาบมียังไงดาบสันติบักหลาสันติบักหลาเดี๋ยวมึงนั่นน่ะตู้คอนเทนเนอร์บอกเอาคนลาวมาคนมาจะฟังลาวเมียลาวพี่เอ้ยเมตตาไอ้เนี่ยท้องสองเดือนสามเดือนแล้วเมียลาวขับเล่าเราปะครับผมครับผมเอาขอบคุณหลายๆไอ้ฝากแก้ไขในเด้อนี่เด้อผมมีไปเสียว่าชี้แม่ประชาชนเข่าด้านถือจับนี่นี่จักกูก็มองไปเห็นมันมืดพ่นก็มีอ่ะครับก็มีครับครับขอบคุณหลายๆครับครับผมมาให้สติจอดได้จอดนอนได้ครับนี่อยู่บางคนเขาบนนุ่มน่ะครับหลายเด้อไปครับครับกัดได้ยินน้องคำเนาะว่าเป็นรถตำรวจมาเป็นรถตำรวจโอ้ได้เอี่ยมลอยเอ้ยได้ริโพกับน้ำขวดนึงขอบคุณหลายๆครับไอ้สันติดาบตำรวจสันตินับตะกุนนี่ยังครับตำรวจมาได้เบิ่งของเพิ่นว่าใครเรียกรถนะครับเอาก็ยังหน่อยๆก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาจากหน่อยจากที่บ่ออกใบสั่งก็เริ่มออกใบสั่งอ่ะครับแม่ปั๊มเหรอแม่ปั๊มไหนแม่มาสิตำรวจไหนตำรวจไหนลิโทกับน้ำเย็นนั่นวะจ้างหนีเหรอก็เอาลิโพกับน้ำจินจังนี่พี่น้องเอ้ยก็น้ำใจละวะเขามีน้ำใจเนาะใครมีน้ำใจให้เบ้าดีก็ชื่นชมอะครับก็บ่ได้ตำหนิเขาทุกอย่างขอบคุณสำหรับภูเขามะเบิงนะครับเนาะผมก็มีอย่างหลายวันนี้สิเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิไอ้ดอนเมืองครับบ่เคยไปซ้ำสิกู้ไปยังไงก็บ่รู้เอาสินค้าไปขึ้นเครื่องอ่ะสินค้ามาจากพม่าจะไปขึ้นเครื่องอยู่ดอนเมืองโอ้ยเดี๋ยวบ่เห็นคอมเมนต์หรอกเด้อแดดมันส่องอ่ะมันขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งนะครับบ่ได้แน่เนี่ยเดี๋ยวบ่เห็นหรอกเด้อครับขอโทษขออภัยหลายๆเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะมันบ่มีศาลาแล้วมันสิยาวขึ้นครับอันใดที่มันพอเป็นศาลาก็ช่วยแค่นะครับเป็นประโยชน์นะครับและตามที่ผมสอบถามผู้ที่ถือปั๊บออกมาคนแรกอ่ะเขาว่าบ่ได้เขียนใบสั่งบ่ได้ลงในสมุดเหลืองแล้วก็การแจ้งข้อหาขับรถเร็วก็บ่ได้เอาหลักฐานให้กับผู้ถือจับเบิ่งเขาก็บ่รู้เนาะมันต้องขอเบิ่งว่าเขาผิดเขาก็ย่างมาเสียค่าปั๊มแล้วเนาะประชาชนบางคนเขาก็บ่รู้หรือบางคนเขาก็อาจบ่อยากสิบ่อยากเรื่องมากแต่ตามจริงอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ควรสิเฮ็ดให้มันถูกต้องครับปั๊บเขียนเอาต้องไปเสียซื้อขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งทุกท่าน